ได้รับทุนนะฮะให้มาสอนหนังสือไม่รู้จะเรียกทุนดีหรือเปล่าเชิญบุคลากรอย่างผมเนี่ยให้มาสอนวิชาที่มันค่อนข้างแปลกอะนะฮะคือที่บอกแปลกนี่ไม่ได้สอนแบบหัตถกรรมอะไรอย่างเงี้ยผมเนี่ยกลับมาทีไรเนี่ยทาลินเนี่ยกลับมาหน้าหนาวทุกทีเลยคือแล้วทาลินเนี่ยเวลามันหนาวมันหนาวโหดมากนะฮะคือมันหนาวก็คือลบอะลบ20ลบ30อะไรอย่างเงี้ยเอสโตเนียก็เป็นประเทศขนาดกลางอะนะฮะส่วนเมืองทาลินเนี่ยผมคิดว่าในใจกลางเมืองจริงๆที่เรียกเป็นซิตี้เซ็นเตอร์มันเล็กมากว่าทาลินเนี่ยมันไม่ได้สร้างขึ้นเมื่อวานนะฮะก็ที่เหนื่อยนี่คือเป็นจุดที่ผมชอบที่สุดของทาลินนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูแล้วก็มีน้องคนหนึ่งล้มไปแล้วสวยไหมครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสุปวินชาแนลนะครับผมมาอยู่ที่เอสโตเนียนะฮะก็หลายๆคนคงทราบแล้วว่าผมเนี่ยได้มาใช้เวลาอยู่ที่กรุงทาลินนะฮะซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศเอสโตเนียได้สักพักละนะฮะคลิปนี้อาจจะดองหน่อยสัก 2-3 เดือนแต่ว่าตอนที่ผมอัดเนี่ยคือเป็นปลายเดือนมกราคมนะครับแล้วก็จะเชื่อมต่อไปถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์คือผมเนี่ยได้รับทุนนะฮะให้มาสอนหนังสือไม่รู้จะเรียกทุนดีหรือเปล่าเพราะว่ามาสอนหนังสือให้เขานะฮะไม่ได้มาทำวิจัยแต่จริงมันเป็นคอมบิเนชันนะระหว่างผมเนี่ยได้รับเชิญให้มาร่วมงานสัมมนาที่กรุงทาลินประเทศเอสโตเนียประมาณกลางเดือนมกราคมแล้วไหนๆเขาเห็นว่าผมมาแล้วเนี่ยก็เลยมีการลงนามร่วมกันนะฮะในความร่วมมือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนการสอนกันนะฮะแลกเปลี่ยนบุคลากรเอางี้ดีกว่าระหว่างมหาวิทยาลัยทาลินนะฮะกับมหาวิทยาลัยเกียวโตก็เลยได้มาผ่านโครงการอันนั้นนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเป็นโครงการที่อยู่ในส่วนของสหภาพยุโรปนะฮะที่มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆนะฮะทั่วโลกก็เลยได้มีโอกาสเนี่ยมาสอนหนังสือที่กรุงทาลินอีกครั้งหนึ่งนะฮะโดยเริ่มต้นการสอนเนี่ยประมาณช่วงปลายเดือนมกราคมนะฮะผมสอนแป๊บเดียวฮะสอนแค่ประมาณ2อาทิตย์นะฮะถือว่าเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอินเทนซีฟคลาสสอนมิกซ์นะฮะระหว่างนักศึกษาที่อยู่ในระดับปริญญาโทนะฮะกับปริญญาเอกจริงๆไม่น่าเชื่อเลยว่าประเทศนี้เนี่ยซึ่งหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะฮะแต่ตัวผมเนี่ยผมมาบ่อยมากนะฮะเพราะว่าก่อนที่จะกลับมาปีคศ2024เนี่ยผมได้เคยมาที่ประเทศเอสโตเนียหลายครั้งนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วก็ผ่านโครงการการสอนหนังสือนะฮะผมเนี่ยมาครั้งแรกๆเนี่ยเมื่อประมาณหู 7-8 ปีที่แล้วนะฮะตอนนั้นในประเทศเอสโตเนียยิ่งยังไม่เป็นที่รู้จักเท่านี้นะครับแล้วก็เข้าร่วมโครงการสอนหนังสือนี่แหละนะฮะสอนติดกันหลายปีเลยได้หยุดไปเนี่ย 3-4 ปีส่วนหนึ่งของการหยุดเนี่ยเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับโรคระบาดโควิดด้วยนะฮะตอนนี้โควิดหายไปหมดแล้วก็เลยเชิญผมกลับใหม่บอกว่าน่าสนใจมากก็คือว่าประเทศนี้เนี่ยนะฮะซึ่งหลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในเรื่องความสัมพันธ์ที่เอสโตเนียมีกับประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษานะฮะอย่างประเทศไทยอะไรแบบนี้ผมมันยิ่งมีน้อยมากเลยนะเพราะฉะนั้นผมถือว่ามันเป็นความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์หรืออินิเชียทีฟนะฮะที่ค่อนข้างล้ำเลิศนะฮะของประเทศเอสโตเนียแล้วก็ของพูดถึงเนี่ยมหาวิทยาลัยทาลินด้วยนะฮะในการเชิญบุคลากรอย่างผมเนี่ยให้มาสอนวิชาที่มันค่อนข้างแปลกอะนะฮะคือที่บอกแปลกนี่ไม่ได้สอนแบบหัตถกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างแปลกก็คือว่าให้ผมเนี่ยมาสอนวิชาเกี่ยวกับเรื่องการเมืองการปกครองของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่แปลกก็คืออย่างที่บอกว่าประเทศนี้มันมีความห่างไกลกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรามากนะฮะดังนั้นความสนใจมันอาจจะมีไม่มากเท่าไหร่แต่ผมก็สอนวิชานี้มาตั้งแต่แรกนะฮะแล้วก็บอกได้เลยว่าแต่ละปีที่มาสอนที่นี่นะฮะมันก็มีนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นอย่างผมเนี่ยเพิ่งเปิดการสอนไปเมื่อวันจันทร์ที่แล้วนะฮะซึ่งเป็นคลาสแรกก็ค่อนข้างประหลาดใจเหมือนกันนะที่มีนักศึกษาเนี่ยมาลงทะเบียนเนี่ยเกือบ30คนนะฮะแล้วก็มันก็มิกซ์อะมิกซ์ในแง่ที่ว่ามีทั้งนักศึกษาที่รู้เรื่องเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาค่อนข้างดีนะฮะกับแน่นอนละมันก็มีนักศึกษาส่วนหนึ่งเนี่ยที่ไม่รู้เรื่องในภูมิภาคเลยนะฮะก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งท้าทายอันหนึ่งเหมือนกันในการสอนหนังสือนะฮะในเรื่องที่มีทั้งคนรู้และคนไม่รู้จะทำงานที่ทำให้ไม่ให้ชั้นเรียนเนี่ยมันเบสิกเกินไปขนาดเดียวกันเนี่ยไม่มันแอดวานซ์เกินไปด้วยนะฮะก็แต่ก็สนุกนะฮะก็คือนี่เป็นวิชาที่ผมสอนมาสอนที่มหาวิทยาลัยทาลินก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษานะครับ
ผมเนี่ยกลับมาทีไรเนี่ยทาลินเนี่ยกลับมาหน้าหนาวทุกทีเลย คือแล้วทาลินเนี่ยเวลามันหนาวมันหนาวโหดมากนะฮะคือมันหนาวคือก็คือลบอะลบ20ลบ30อะไรอย่างเงี้ยตอนที่ผมมาอาทิตย์แรกเลยนะที่มาร่วมการสัมมนาเนี่ยนะฮะคือโอ้มันลบลงไป20กว่าคือต้องเตรียมอุปกรณ์เรียกว่าป้องกันหนาวอย่างเต็มที่อะนะจะใส่เสื้อผ้าเหมือนตอนอยู่เกียวโตเนี่ยมันคงไม่ได้เพราะเกียวโตมันไม่ได้หนาวขนาดนั้นนะฮะผมเนี่ยไม่เคยมาเห็นกรุงทาลินเนี่ยในหน้าร้อนเลยซึ่งมีคนบอกว่าหน้าร้อนเนี่ยก็สวยไปอีกแบบนึงนะฮะแต่ณวันนี้เนี่ยที่อัดคลิปเนี่ยนะฮะมันอย่างที่บอกเป็นช่วงปลายเดือนมกราคมมันยังหนาวอยู่มากนะฮะแต่ว่าอย่างน้อยในหิมะเนี่ยมันหยุดละแล้วหิมะมันเริ่มละลายไปที่เห็นบนถนนเนี่ยไม่มีหิมะเหลืออยู่แล้วนะฮะจะมีส่วนบางแห่งเท่านั้นนะครับก็ผมก็เลยคิดว่าวันนี้ถือโอกาสเนี่ยมันตอนนี้มันก็ค่อนข้างบ่ายๆละนะฮะเรียกว่ามาทำคลิปดีกว่าแนะนำประเทศเอสโตเนียนะฮะในฐานะที่ตัวเองก็มาหลายครั้งอาจจะมีความรู้ประเทศนี้ได้ไม่มากนะคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยผมไปที่เมืองนาวานะฮะก็คือตรงนั้นเป็นชายแดนรัสเซียกับเอสโตเนียนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้เข้ามาอยู่ในใจกลางเมืองแล้วที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะก็เรียกว่าเป็นโอทาวน์นี่ข้างหลังเนี่ยมันเป็นเรียกว่าจัตุรัสโอทาวน์นะฮะซึ่งอันนี้คือมันถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆของเมืองเก่าของกรุงทาลินนะฮะเมืองเก่าที่มันเก่าจริงๆอ่ะสวยงามมากต่อให้ผมมากี่ครั้งกี่ครั้งเนี่ยนะฮะโอ้โหผมก็ยังชอบติดใจในความสวยงามของมันนะฮะก็วันนี้เนี่ยผมก็เลยคิดว่าจะมาทัวร์นิดนึงเอาเป็นว่าเอารูปภาพแล้วก็เนื้อเรื่องมาฝากให้กับคนที่ไม่รู้จักประเทศเอสโตเนียไม่รู้จักเมืองทาลินเนี่ยเอามาดูว่าประเทศนี้เนี่ยมันมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงโอ้โหมันแบบมันอลังอ่ะเดี๋ยวผมหมุนให้ดูรอบนึงนะข้างหลังก็ยังเป็นผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยนะมันเป็นศาลาว่าการนะฮะบวกกับเชิร์ชอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูรอบหนึ่งนี่วันนี้โชคดีมากนะที่จะบอกว่าคืออากาศมันยังไม่หนาวโหดร้ายป่าเถื่อนเท่าไหร่นะฮะผมว่าเดี๋ยวผมลองเดินไปทางนี้ดีกว่านะครับโอเคคือเมืองนี้มันเมืองน่ารักจริงๆจริงๆคือประเทศเอสโตเนียก็เป็นประเทศขนาดกลางอะนะฮะส่วนเมืองทาลินเนี่ยผมคิดว่าในใจกลางเมืองจริงๆที่เรียกว่าเป็นซิตี้เซ็นเตอร์มันเล็กมากคือไอโอทาวน์เนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าใช้เวลาจริงๆเนี่ยในการเดินเนี่ยผมคิดว่าเดินประมาณชั่วโมง2ชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยก็หมดละคือมันก็เหมือนเป็นเกาะอินเวย์เหมือนภูเขาวงกตนะตรงกลางมันจะเป็นเนินเนี่ยตอนนี้เราอยู่ข้างล่างนะฮะซึ่งเป็นส่วนของเมืองเก่าแล้วเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปเนี่ยซึ่งวันนี้ผมอาจจะไม่ได้เดินขึ้นไปนะเพราะเวลาอาจจะไม่ทันแต่อาจจะกลับมาอัดคลิปภาคต่อไปในวันหลังนะเพียงแต่ว่าในใจกลางเมืองเนี่ยมันก็จะเป็นการเดินขึ้นเขาไปนะครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นิดนึงอะไรฮะก็คือมันก็ค่อนข้างเล็กนะครับแต่ก็เล็กแบบว่ามีความเล็กน่ารักจุ๋มจิ๋มนะฮะอย่างที่บอกว่าพอทุกอย่างมันเล็กมันไปไหนเนี่ยค่อนข้างสะดวกคืออย่างมหาวิทยาลัยที่ผมสอนอยู่เนี่ยนะฮะเป็นมหาวิทยาลัยทาลินประเทศนี้มันก็มีมหาลัยเยอะเหมือนกันนะฮะแต่มหาลัยหลักๆเนี่ยที่มันเป็นมหาลัยที่เรียกว่าเป็นที่เชิดหน้าชูตาเนี่ยของเอสโตเนียเนี่ยมันมีอยู่2ที่ก็คือมหาวิทยาลัยทาลินซึ่งผมสอนอยู่นะฮะที่คณะมนุษยสังคมนะฮะแล้วก็มนุษยสังคมศาสตร์humanities แล้วก็โซเชียลไซด์อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ยังมีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเรียกว่าเป็นมหาวิทยาลัยตาตูนะฮะซึ่งเป็นเมืองเก่าตาตูเป็นเมืองเก่ามากนะคือเมืองพวกนี้มันมีอายุเป็นพันปีอะนะฮะคือไม่ต้องไปเปรียบเทียบเลยกับอยุธยาสุโขทัยของเรานะครับมันเก่าแก่กว่ามากนะฮะที่พูดถึงเรื่องมหาวิทยาลัยทาลินเนี่ยก็เพราะว่าจากตรงนี้เนี่ยเดินไปมหาวิทยาลัยทาลินเนี่ยซึ่งเป็นที่ผมสอนเนี่ยก็เดินได้นะอยู่ที่ประมาณ15นาทีนะฮะแต่ก็ถ้านั่งรถแต่ยิ่งไปแป๊บเดียวเลยนะครับคือไม่ไกลกันนะฮะจะให้ดูวิวนี่นิดนึงคือจนจุดเหล่านี้เนี่ยคือผมคุ้นเคยกับมันมากเพราะมาอยู่หลายครั้งมาหลายปีติดๆกันนะฮะแล้วก็เดินตรงเนี้ยเดินขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเดินกี่ครั้งก็สวยอ่ะคือมันคลาสสิกยุโรปมากๆเลยนะฮะก็เอาล่ะเดี๋ยวผมจะพยายามเดินตัดขึ้นเขาไปดูแล้วก็คุยไปด้วยนะฮะให้ดูว่ามันยังมีร่องรอยหิมะลงเหลืออยู่นะฮะอย่างที่บอกประเทศนี้เราหูถล่มทลายเลยหิมะนะฮะถ้ามันตกหนักจริงๆนะครับก็ไอ้ดีความที่มันเป็นประเทศเล็กเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็เลยไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยทาลินนะฮะลองดูตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นเขาไปในระหว่างทางขึ้นเขาเนี่ยผมจะลองเล่าให้ฟังแล้วกันเรื่องเกี่ยวกับเมืองทาลินนอกเหนือไปจากประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้มาใช้เวลาอยู่ที่กรุงทาลินประเทศเอสโตเนียเนี่ยจะลองมาแบ่งปันความรู้ความเข้าใจของเมืองนี้กันนะครับ
าล่ะครับกำลังพาทุกคนขึ้นเขานะฮะลำบากนิดหน่อยเพราะพื้นยังลื่นอยู่นะฮะแล้วก็มันก็เดินขึ้นด้วยแต่ว่าใจกลางเนี่ยมันเป็นหัวใจเลยนะฮะของความเก่าของเมืองทาลินแล้วก็ของความเก่าของเอสโตเนียเนี่ยของการเป็นประเทศนะฮะแล้วก็มันก็เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวด้วยนะฮะในแถบนี้คือที่ตั้งเอสโตเนียเนี่ยมันค่อนข้างน่าสนใจเอสโตเนียเนี่ยนะฮะมันติดอยู่กับทะเลบอลติกนะฮะเมืองหลวงวันนาทาลินเนี่ยอยู่ตรงข้ามเมืองเฮลซิงกิเลยคือมันเหมือนกับว่าพยายามที่จะเอาความทันสมัยเนี่ยของทาลินไปบวกกับความเจริญของเฮลซิงกิแต่ผมคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้น 100% นะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทาลินเนี่ยมันไม่ได้สร้างขึ้นเมื่อวานนะฮะเขาที่เหนื่อยการตั้งเมืองทาลินเนี่ยนะมันเป็นพันปีอ่ะเพราะผมคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเอาทาลินเนี่ยไปบวกกับความเจริญของเฮลซิงกินะฮะซึ่งเป็นเมืองหลวงของฟินแลนด์นะฮะแต่ผมคิดว่าความเจริญอยู่เงี้ยนะเพราะว่ามันอยู่ติดกับทะเลอ่ะนะฮะอย่างที่บอกเป็นทะเลบอลติกแล้วทะเลตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเส้นทางในการเชื่อมต่อนะฮะการติดต่อของประเทศหลายประเทศในนี้คือไอ้ตรงบอลติกตรงเนี้ยนะฮะมันติดหลายประเทศมากเลยข้ามไปเนี่ยคือเป็นเฮลซิงกินะครับแล้วผมเนี่ยหลายครั้งมากเลยได้นั่งเรือข้ามฟากไม่ใช่ท่าเรือข้ามฟากสีพญานะเป็นท่าเรือข้ามฟากจากทาลินเนี่ยนะฮะไปที่เฮลซิงกิใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงมันเคยมีอะไรแบบผมเดินทางไปตอนเช้าไปกินข้าวกลางวันที่เฮลซิงกิแล้วก็นั่งเรือกลับกลายเป็นคนไฮโซไปเลยอ่ะนะครับไปทานข้าวแบบว่าข้ามประเทศอะไรแบบนี้เหนื่อยแล้วนอกเหนือจากฟินแลนด์แล้วนี่นะฮะในทะเลบอลติกมันยังเชื่อมประเทศเอสโตเนียนะฮะกับประเทศลัตเวียนะฮะเมืองหลวงของเมืองริก้าซึ่งจริงเนี่ยผมก็เคยเล่าในคลิปที่แล้วเหมือนกันนะฮะว่าผมได้มีโอกาสเดินทางไปกรุงริก้านะฮะเมืองหลวงของลัตเวียด้วยโดยการนั่งรถบัสไปตรงนี้ยังเชื่อมต่อกับรัสเซียนะฮะทางฝั่งตะวันออกนะฮะโดยเฉพาะเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับขอไม่เล่าแล้วตรงนั้นนะฮะซึ่งมันมีความหมายมากนะฮะเป็นเมืองหลวงเก่าของรัสเซียยังไม่พอเป็นเมืองที่เจ้าไทยเนี่ยได้ไปอยู่ด้วยนะฮะจากพงศ์พูนาถนะฮะก็อันนั้นเป็นเมืองที่น่าสนใจมากแต่ว่าตอนนี้พรมแดนปิดแล้วเพราะเรื่องสงครามรัสเซียยูเครนนะฮะซึ่งมันกระทบถึงเอสโตเนียด้วยนอกจากนี้เนี่ยมันยังด้วยทะเลบอลติกเนี่ยมันยังพาไปสู่สวีเดนด้วยเช่นเดียวกันเลยผมเคยนั่งเรือนะฮะจากสต็อกโฮล์มเนี่ยมาทาลินและเป็นเรือโอเวอร์ไนท์อะไรแบบนี้นะฮะคือตรงนี้มันถึงเป็นความเจริญมากนะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยนะฮะเมืองเก่าเนี่ยมันสร้างขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นการสร้างป้อมปราการนะหรือเรียกว่าเป็นฟอร์เทรสจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะขอพักแป๊บนึงพักดูเองขึ้นต่อคือจริงๆแล้วนะฮะคือตรงนี้การสร้างเนี่ยผมคิดว่ามันส่วนหนึ่งของการมันเป็นชุมชนสร้างป้อมปราการนะครับในการเรียกว่าปกป้องตัวเองดีเฟนต์ตัวเองป้องกันจากข้าศึกจะมาจากทางทะเลนะฮะก็มันก็เลยเป็นชุมชนที่ตั้งขึ้นมาอาคารที่เก่าที่สุดเนี่ยนะฮะในเมืองเก่าของทาลินเนี่ยคือป้อมปราการนั่นเองแต่ว่าผมเดินมาอีกทางนึงนะฮะหวังว่าในการอัดคลิปรอบต่อไปเนี่ยผมจะได้มีโอกาสไปอัดตรงป้อมปราการด้วยนะฮะซึ่งก็เป็นลักษณะของป้อมปราการเลยทีเดียวนะครับเมืองเก่าวันนี้เนี่ยตายแล้วฉันแก่แล้วนะเนี่ยฉันเหนื่อยแก่ๆเดี๋ยวก่อนนะฮะโหตรงนี้ผมขึ้นมาตรงยอดนิดนึงสวยมากเมืองเก่านี้นะฮะสร้างจริงเนี่ยตายแล้วพูดแล้วขนลุกอย่างเป็นเรื่องเป็นราวที่เป็นคอมมูนิตี้เนี่ยคือปี1050ตายแล้วคือเก่าแก่มากนะฮะเป็นเมืองที่มากกว่า 1,000 ปีนะครับแล้วก็จริงๆมอจากนี้ก็เห็นป้อมเดี๋ยวผมพาไปดูเลยป้อมปราการฟอร์เทรสอันแรกๆที่สร้างนะฮะของกรุงทาลินเนี่ยที่บอกเป็นอายุประมาณ 1,000 ปีเนี่ยคืออันนี้เธอมันเก่ามากใช้ให้เธอดูนี่แหละค่ะนะฮะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าเป็นฟอร์เทรสนะฮะของเมืองเก่าแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมเดินขึ้นมาบนสแควร์แล้วนะฮะข้างหน้าผมเนี่ยเดี๋ยวซึ่งเดี๋ยวผมจะคุยต่อเรื่องเกี่ยวกับเมืองเก่าแต่ผมอยากจะให้ดูนิดนึงคืออันนี้มันเป็นถ้ามันจะมีโบสถ์อันนึงเนี่ยเป็นโบสถ์ของออร์โธดอกซ์เนี่ยนะฮะในซีกโลกนี้เนี่ยคือถ้าใช้ภาษาโบราณเนี่ยก็คือซีกของฝั่งที่เป็นยุโรปตอนออกนะฮะโบสถ์นี้เป็นโบสถ์หนึ่งที่ผมคิดว่าผมชอบมากที่สุดนะมันมีความเป็นออร์โธดอกซ์นะครับ
ใช่ไหมฮะคือเผลอๆยืนตรงนี้ถ่ายรูปไปเนี่ยนะถ้าเกิดคนไม่รู้จักว่าบทนี้เป็นบทของทาลินเนี่ยนะฮะคือยังคิดว่าผมเนี่ยอยู่ซัมแวร์นะฮะในประเทศรัสเซียด้วยซ้ำนะฮะคือสถาปัตยกรรมเหล่านี้เนี่ยมันแชร์กันมากมันมีความคล้ายคลึงกันมากเลยนี่ผมขึ้นมาบนยอดเขาตรงนี้นิดนึงส่วนนี้นะฮะก็อย่างที่บอกก็จะมีโบสถ์อันนี้นะฮะแล้วผมจะเดินไปตรงนู้นนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูตึกสีชมพูซึ่งผมเนี่ยเคยได้เข้าไปทำธุระหลายครั้งนะฮะตึกชมพูหน้าเดี๋ยวผมจะพาไปนั่นคือตึกรัฐสภาของเอสโตเนียนะฮะผมเนี่ยเคยได้รับเชิญให้ไปเลคเชอร์ข้างในเออมีคนอยากฟังเลคเชอร์เกี่ยวเมืองไทยนะในรัฐสภาของเอสโตเนียนะฮะเมื่อหลายปีก่อนนะครับคือเอาจริงหลังจากที่เกิดรัฐประหารเนี่ยประเทศนี้ก็สนใจความเป็นไปของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยด้วยนะฮะก็มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยบางคนเนี่ยได้เชิญผมเนี่ยผ่านทางมหาวิทยาลัยทาลินนะครับให้เข้าไปบรีฟเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการทำรัฐประหารนู่นนี่นั่นของเมืองไทยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับคืออาคารเหล่านี้เนี่ยบนนี้เนี่ยผมบอกตรงผมประทับใจมากโดยเฉพาะโบสถ์หลังนี้เนี่ยผมรักมากเลยคือนี่มันเป็นพื้นฐานนะของความที่ผมเนี่ยเกิดและโตเป็นชาวคริสต์นะฮะจะนิกายไหนอีกเรื่องนึงแต่ผมเห็นสถาปัตยกรรมแล้วเนี่ยคือต้องให้จริงๆนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวผมให้ดูนี่ก่อนดูอาคารรัฐสภานะครับของเอสโตเนียตึกชมพูนะคือมันจะมีตึกไหนที่มันกระเทยไปมากกว่านี้ใช่ได้ไหมฮะนะครับแล้วผมจะพาถอยหลังเดินเข้าไปข้างในเพื่อที่จะพาไปดูโบสถ์นะฮะข้างหลังอย่างชัดๆเห็นยังฮะโบสถ์มหัศจรรย์มากนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมคิดว่าผมจะเดินรอบๆนี้แล้วก็จะเล่าอีกนิดนึงนะฮะก่อนที่พวกเราจะไปปิดคลิปกันที่อื่นนะครับคืออยากจะบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นหัวใจอ่ะนะฮะของความสวยงามของเมืองเก่าของทาลินนะฮะพูดครั้งหนึ่งคือตรงนี้เนี่ยเมืองเก่าเนี่ยหลังจากที่มันการสร้างป้อมปราการแล้วเนี่ยมันเริ่มขึ้นประมาณปี50นะฮะมันก็เป็นชุมชนอันหนึ่งถือว่าเป็นชุมชนที่ค่อนข้างมีความเติบโตแล้วก็มีความร่ำรวยมันก็เหมือนเช่นเดียวกับศูนย์อำนาจทางด้านการเมืองอื่นแม้แต่เมื่อมาเปรียบเทียบกับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยนะฮะคือมันก็มีจุดรุ่งเรืองแล้วก็จุดเสื่อมก็แล้วแต่เมื่อจุดรุ่งเรืองปุ๊บเนี่ยอันชีวัดก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเติบโตทางด้านการเป็นศูนย์การเมืองศูนย์การค้าอะไรแบบนี้นะฮะเมื่อถึงจุดยุคตกต่ำของมันเนี่ยดัชนีชีวัดอันนึงคือการถูกครอบงำโดยมหาอำนาจอื่นๆนะฮะทาลินเนี่ยโหยมันผ่านมาไม่รู้กี่มือต่อกี่มือแล้วก็ไม่รู้คือจะพูดไงถ้าเป็นผู้หญิงนะก็คือคงมีสามีหลายคนแล้วอาจจะเหมือนดิฉันคือตรงนี้เนี่ยเนื่องจากอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นจุดเชื่อมกับอีกหลายประเทศเลยเนี่ยนะฮะแล้วประเทศอยู่รอบข้างเอสโตเนียเนี่ยมันเป็นประเทศแบบใหญ่กว่าทั้งนั้นเนี่ยเป็นประเทศที่มันเป็นมหาอำนาจมาก่อนทั้งสิ้นนะฮะคือประเทศแรกๆเลยเนี่ยนะฮะที่เข้ามาครอบงำเมืองทาลินเนี่ยนะฮะคือไม่รู้จะมีคนเดาออกหรือเปล่านะฮะมาค่อนข้างไกลนิดหนึ่งนะฮะไม่ใช่ฟินแลนด์ด้วยนะฮะประเทศนั้นก็คือเดนมาร์กนะครับโดยอย่าลืมว่าประเทศเหล่านั้นมันเป็นคิงดอมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะฮะทุกวันนี้ก็ยังเป็นคิงดอมอยู่นะครับเรียกว่ากษัตริย์เนี่ยของเดนมาร์กเนี่ยนะฮะก็ยกพลเนี่ยมายึดกรุงทาลินนะก็ยึดอยู่ได้หลายปีเหมือนกันหลังจากนั้นเนี่ยทาลินก็มีการเปลี่ยนมือเยอะแยะมากมายอย่างที่บอกนะฮะคือหลังจากที่เดนิชไปแล้วเนี่ยฮะก็จะเป็นพวกสวีดิชก็มานะครับแน่นอนรัสเซียนะฮะในช่วงที่มันเป็นยุคคอนเทมโพรารีก่อนนั้นเนี่ยนะฮะก็จะเป็นมหาอำนาจอย่างเยอรมันนะฮะก็จะเปลี่ยนเป็นเยอรมันรัสเซียละนะฮะคือรัสเซียอาจจะยังไม่ค่อยมาแต่แรกนะฮะแรกเนี่ยจะเป็นประเทศในแถบสแกนดิเนเวียนะครับแล้วก็ในระยะหลังเนี่ยถึงจะเป็นประเทศอย่างรัสเซียและในสุดรัสเซียเข้ามาปกครองจริงเอสโตเนียที่มันกลายมาเป็นประเทศเนี่ยนะฮะแล้วทาลินเนี่ยมันกลายเป็นเมืองหลวงเนี่ยนะฮะเอาจริงแล้วเนี่ยในโลกสมัยใหม่เนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยในช่วงของก่อนที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่1 นะฮะคือช่วงประมาณต้นคริสต์ศตวรรษที่20เป็นบทเก่านะครับแล้วก็มีความเป็นรัฐอิสระอยู่ได้หลายปีเหมือนกันนะครับจนกระทั่งอย่างที่เรารู้กันอยู่เหมือนที่ผมพูดไปในคลิปที่แล้วเช่นเดียวกันนะครับว่าพอหลังจบสงครามโลกครั้งที่2ปุ๊บเนี่ยนะฮะหลังจากโดนเยอรมันยึดเยอรมันออกทาลินเนี่ยถูกบอมเยอะมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยยังโชคดีที่อาคารเก่าๆในโอทาวเนี่ยยังไม่ถูกทำลายมากเท่าไหร่นะครับแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยอย่างที่เราทราบกันอยู่ก็คือว่ารัสเซียเนี่ยก็ได้เข้ามาครอบครองในที่สุดแล้วก็ถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตนะฮะ
ก็ USSR โซเวียตยูเนียนนะครับแล้วก็เมื่อเพิ่งมาประกาศอิสรภาพกันเนี่ยเมื่อในช่วงทศวรรษที่1990เป็นต้นมานะครับเดี๋ยวผมขอปิดตรงนี้ก่อนเมืองเก่าอันนี้เนี่ยนะฮะมีความชำรุดทรุดโทรมถึงอาจจะถูกระเบิดนะฮะแต่ในแง่ของความเป็นเมืองเก่าเนี่ยนะฮะยังเป็นตึกที่มันมีความเก่าที่อยู่ในลักษณะที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่งแม้ว่าจะถูกทำลายด้วยระเบิดก็ตามนะครับจนกระทั่งในปี1997เนี่ยอยู่ในองค์การยูเนสโกนะฮะถึงขนาดต้องลิสต์ว่านี่เป็นเมืองเก่าที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกนะฮะก็เป็นการชี้ชัดว่าเมืองนี้มันเป็นเมืองที่น่าสนใจเป็นเมืองที่ยังมีอะไรที่สวยงามที่ยังเก็บเอาไว้อยู่นะครับเดี๋ยวผมขอถอยออกไปแล้วเดี๋ยวขอลงไปปิดข้างล่างดีกว่าคิดว่าเอาให้ดูความสวยงามของทาลินนะฮะเมืองเก่าตรงนี้โบสถ์ข้างหลังแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวให้ดูแค่นี้ครับเอาละครับเรามาต่อกันนะครับจริงๆแล้วนี่ผมอ่านอีกวันหนึ่งนะเนี่ยเพราะว่าวันนั้นเนี่ยอากาศมันเลวร้ายมากวันนี้นะฮะอากาศยังหนาวอยู่แต่อย่างน้อยเนี่ย ป้าขายของแต่วันนี้อย่างน้อยเนี่ยนะฮะอากาศมันค่อนข้างเฟรชแต่หนาวมากเลยเนี่ยคือแล้วต้องอัดคลิปเนี่ยนะฮะแล้วมันใส่ถุงมือไม่ได้เพราะต้องถอดข้าวถอดออกอะไรแบบนี้โอ้โหมือแบบเย็นจะเยือกนะฮะคือผมอยากจะพามาดูตรงจุดนี้นี่คือเป็นจุดที่ผมชอบที่สุดของทาลินนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆนะครับนี่เห็นไหมนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะแล้วก็มีน้องคนหนึ่งล้มไปแล้วนะฮะคือตรงนี้ลื่นมากเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับสวยไหมครับเดี๋ยวเพราะตรงนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้โอเคก็เรามาคุยกันงี้แล้วเดี๋ยวผมจะปิดคลิปแถวนี้แหละนะครับก็คือจริงๆผมก็คงจะไม่มีอะไรพูดมากไปกว่านี้นะฮะก็เป็นที่เป็นประเทศหนึ่งในประเทศในทะเลบอลติกประเทศหนึ่งที่ผมเนี่ยประทับใจมากแล้วก็กลับมาบ่อยๆจริงๆแล้วเนี่ยคือความเจริญเนี่ยเมื่อเทียบกับประเทศอย่างฟินแลนด์อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะยังไปไม่ถึงแต่ผมคิดว่าผมกับชอบประเทศแบบนี้มากกว่าประเทศที่ขนาดมันไม่ใหญ่มากนะฮะแล้วก็ยังมีหลายๆส่วนเนี่ยที่ถูกเก็บเป็นซีเครตเป็นความลับอยู่นะฮะในการมาหลายครั้งเนี่ยก็ประทับใจนะฮะโดยเฉพาะคนเอสโตเนียถึงพอเมื่อเขาเรียกมาสอนแล้วเนี่ยโอ้ผมยินดีมาเลยทันทีนะฮะแล้วก็คือมันไม่ใช่แค่ประทับใจกับที่มีกับคนท้องถิ่นนะฮะรวมถึงเพื่อนผมมีเพื่อนที่นี่เยอะมากโดยเช่นเดียวกันแต่ผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคนเอสโตเนียเนี่ยมันมีความมี curiosity ก็คือความอยากรู้อยากเห็นว่าคนในฝั่งเอเชียเนี่ยมันเป็นมาอะไรยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อผมมาสอนโดยเฉพาะวิชาที่ผมสอนนี่คือวิชาเรื่องเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามันถึงมีคนสนใจแล้วก็มีคนมาลงเรียนกันค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะว่าเอสโตเนียเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อมองไปทางเอเชียเนี่ยก็จะมองเห็นแต่อย่างประเทศเอเชียใหญ่ๆนะฮะอย่างเช่นจีนหรือว่าเป็นญี่ปุ่นหรืออินเดียอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอย่างเอเชียออกเฉียงใต้เนี่ยมันก็เลยมันเป็นกลุ่มที่รู้สึกว่าไกลจากความคิดความเข้าใจของเขาเพราะฉะนั้นเขาถึงให้ความสนใจเป็นพิเศษนะก็อย่างที่บอกอ่ะคือผมมีเพื่อนที่นี่เยอะมากแล้วก็คนเอสโตเนียเนี่ยเฮ้ยก็เป็นคนที่จะพูดไงอ่ะไม่ล้าหลังอ่ะเธอทันสมัยมันอาจจะมีแบ็คกราวด์ของความเป็นรัสเซียนิดนึงนะคือส่วนใหญ่เวลาเราคิดว่ามันเป็นรัสเซียมันอาจจะล้าหลังมันอาจจะแบบอำนาจนิยมใช่ไหมฮะแต่ว่าที่นี่มันต่างไปมากเลยเธอแล้วก็จะบอกว่าผู้ชายเอสโตเนียเนี่ยแซบ แล้วอย่างที่ผมบอกเนี่ยคลาสที่ผมเปิดสอนอยู่เนี่ยวิชาเอเชียนออกเฉียงใต้ศึกษาเนี่ยมันก็มีคนไปลง20กว่าคนเนี่ยถือว่าเยอะมากนะในจำนวนของนักเรียนที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยทาลินนะฮะรวมถึงจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความสนใจของวิชาแล้วก็วิชาเป็นวิชาที่เปิดใหม่และแถมเป็นอาจารย์ที่อาจารย์มาชั่วคราวด้วยอย่างผมด้วยอะไรแบบนี้นะฮะก็รวมๆแล้วเนี่ยค่อนข้างประทับใจมากนะฮะเสียแต่เพียงว่าในการมาเอสโตเนียทุกครั้งเนี่ยนะฮะคือผมก็เดินมาแต่หน้าหนาว
นะไม่เคยได้มาหน้าร้อนเลยก็เลยเชื่อว่าถ้ามาหน้าร้อนเนี่ยมันจะมีความสวยงามอีกแบบหนึ่งเลยนะฮะก็หวังว่าผมทริปนี้เนี่ยคงจะได้เก็บภาพสวยๆมาฝากนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยมาเที่ยวแถบนี้เนี่ยแนะนำให้มาเลยเอสโตเนียนะฮะเอาใช้เอสโตเนียเป็นฮับก็ได้นะฮะในการเดินทางต่อไปประเทศอื่นๆอายกเว้นเสียอย่างเดียวคือมันไปจากรัสเซียตอนนี้ไม่ได้เพราะมันมีการปิดพรมแดนแต่ว่าจากตรงนี้เนี่ยไปฟินแลนด์หรือว่าไปลัตเวียเนี่ยหรือไปลิทัวเนียเนี่ยก็ไม่ยากนะฮะทุกอย่างเนี่ยไปโดยรถบัสได้หมดนะฮะให้ดูข้างหลังเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอาสนวิหารสวยสวยมากเลยดูพวกนี้โอทาวคือเล็กความกระทัดรัดความจุ๋มจิ๋มของมันนี่นะฮะมันเดินได้เนี่ยภายใน 2-3 ชั่วโมงผมเดินขึ้นมาเนี่ยปั๊บเก็บลงเก็บรูปเนี่ยอะไรวะจบละอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสวยแล้วก็มีรายละเอียดมีดีเทลให้ดูเยอะเอาเป็นว่าผมคิดว่าคลิปนี้เนี่ยคงจะให้ความรู้นะฮะแล้วก็นำความสวยงามของกรุงทาลินมาฝากนะครับสำหรับใครที่สนใจจะมาอย่างที่บอกนะฮะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์บ้างแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้อัดคลิปในโอทาวอีกหรือเปล่านะฮะแต่ถ้าอัดอีกเนี่ยจะพยายามเอามุมอื่นของโอทาวมาฝากกันแต่ในวันนี้เนี่ยนะฮะโอ้โหมันสีมันคัลเลอร์ฟูลมากเลยอะนะฮะก็อยากจะเรียกว่าขอลาจากใจกลางของโอทาวของทาลินนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาใหม่นะครับไม่รู้เมื่อไหร่แต่จะกลับมาทาลินอีกแน่ๆนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ คลิปก่อนหน้านี้เนี่ยผมไปที่เมืองนาว่านะฮะก็คือตรงนั้นเป็นชายแดนรัสเซียกับเอสโตเนียนะฮะแล้วไม่เคยได้มาหน้าร้อนเลยก็เลยเชื่อว่านะฮะกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงนะครับวันนี้เนี่ยผมกลับมาสอนต่อที่มหาวิทยาลัยทาลินนะฮะแต่วันนี้เนี่ยดีใจมากเลยที่เชิญน้องคนหนึ่งเป็นนิสิตคนหนึ่งเนี่ยแหละเพราะฉันเธอถือหนังสือเดินทางพม่าใช่แต่ในแง่ของความเป็นชาติพันธุ์ก็จะเป็นชาติพันธุ์ไทยใหญ่เพราะเธอใหญ่กว่าฉันนะเพราะฉันไทยเล็กแบบว่าที่เรียนภาษาไทยจริงๆก็คือเรียนจากละครไทยเพราะฉันขอฝากไม่เสร็จไปที่ CEO คนนี้นะว่าไม่อย่ามามั่นหน้าสอนคนอื่นคนอื่นเนี่ยเขาสามารถใช้ได้ประโยชน์จากการเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากละครไทยเดี๋ยวเรียนคณะอะไรวิชาอะไรครับแล้วก็หนึ่งให้ดูคุณลุงก่อนให้ดูนะคุณลุงนิดนึงคุณลุงคือเห็นคุณลุงมานานมากเลยยังไม่รู้คุณลุงเป็นใครจะต้องไปต่อวีซ่าใช่ไหมก็ปรินทุกอย่างไปเป็นอีบ้าเลยเป็นอีบ้าทั้งหมดรวมแล้วมา300หน้าใช่แล้วปรากฏว่าไปถึงคือไม่ต้องใช้อะไรเลยเขาคือแบบมีทุกอย่างในระบบคือตอนนี้จริงๆอ่ะที่บ้านเราก็มีสงครามเกิดขึ้นทุกคนก็ต้องลี้ภัยไปอยู่ในเมืองหลวงอะไรพวกนี้เรารู้สึกว่าอันนี้มันทบกับการพัฒนาประเทศแล้วก็แบบเลือกมนุษยธรรมแบบสมมุติถ้าให้เลือกได้หลังจากจบจากเอสโตเนียให้เลือกได้จริงๆไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องเกี่ยวกับว่าอาชีพการทำงานอะไรเงี้ยที่ที่อยากอยู่ที่สุดคือที่ไหนถ้าเทียบกับพม่ากับเมืองไทยเหรอเออก็